เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์ในเรื่องของความร้อนและสมบัติการ์ดในข้อที่54กันเลยค่ะในข้อนี้โจทย์บอกว่าถ้าความหนาแน่นของการ์ดที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสความดัน1บรรยากาศมีค่าเท่ากับ 1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจงคำนวณหาความหนาแน่นของการ์ดนี้ที่อุณหภูมิ127องศาเซลเซียสและความดัน2บรรยากาศเรามาดูช้อยกันนะคะช้อยที่1 0.55 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรช้อยที่2 0.81 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรช้อยที่3 1.95 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรช้อยที่4 2.35 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อน้องๆอ่านโจทย์จบแล้วเนี่ยจะรู้ว่าโจทย์ถามหาอะไรคะถามหาความหนาแน่นของการ์ดนี้ที่อุณหภูมิเท่านี้และความดันเท่านี้ใช่ไหมคะแสดงว่าโจทย์ให้มา2สภาวะสภาวะแรกพี่ให้เป็นเลข1นะสภาวะที่2ก็ให้เป็นเลข2แล้วลองมาดูซิว่าสภาวะแรกโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ได้ให้การ์ดที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสที่สภาวะแรกมาแล้วก็ได้ให้ความดันที่สภาวะแรกเท่ากับ1บรรยากาศพี่เขียนเป็น1 PA นะคะก็เหมือนกับเป็น1เท่าของความดันบรรยากาศถัดมาเขาบอกว่าความหนาแน่นเนี่ยที่อุณหภูมิเท่านี้ความดันเท่านี้ความหนาแน่นนะมีค่าเป็น 1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นก็คือค่าโลมนั่นเองเท่ากับ 1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทีนี้สภาวะที่2ล่ะโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้อุณหภูมิมาใช่ไหมคะว่าเป็น127องศาเซลเซียสให้อะไรมาอีกคะให้ความดันมาว่าเท่ากับ2บรรยากาศหรือ2เท่าของ PA นั่นเองแล้วให้หาว่าความหนาแน่นตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองน้องๆมีพอมีไอเดียในการหาข้อนี้ไหมคะพี่เชื่อว่าหลายคนรู้เพราะว่าเราสังเกตเห็นตัวแปร P T แล้วก็ Lo แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของก๊าซใช่ไหมแสดงว่าเราต้องนึกถึงกฎของก๊าซนั่นเองค่ะจากสมการนี้ PV เท่ากับ NRTจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆจำหลักๆแค่ตรงนี้แล้วน้องๆก็ค่อยแตกมันไปเป็นสมการอื่นใช่ไหมอย่างตรงนี้ PV เท่ากับ NRT แต่ N เท่ากับ M เล็กส่วน M ใหญ่จึงได้ PV เท่ากับ MRT ส่วน M ใหญ่แล้วนำ V ย้ายไปหารปุ๊บก็จะได้เป็น P เท่ากับ Low RT ส่วน M ใหญ่เพราะว่า M เล็กส่วนด้วย V ก็คือมวลส่วนปริมาตรมีค่าเป็นความหนาแน่นซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันสอดคล้องกับในข้อนี้เลยนั่นก็คือมี P มี Low แล้วก็มี T ใช่ไหมคะและค่า R ก็เป็นค่าคงที่ค่า M มวลโมเลกุลของก๊าซก็เป็นค่าคงที่ทันนะพี่ก็จะได้ความสัมพันธ์มาอย่างแน่นอนเพื่อที่จะใช้หาคำตอบในข้อนี้ค่ะก็จาก P เท่ากับ Low RT ส่วน M ใช่ไหมคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้น P จะแปรผันตาม low T ใช่ไหมคะทีนี้พี่ก็จะได้แล้วว่า P 1ขอให้อ่ะพี่เขียนเป็น P 2เลยเนาะจะได้เป็น P 2ส่วน P 1เท่ากับ low 2ส่วน low 1 T 2ส่วน T 1นั่นเองทีนี้พี่จะทำการแทนค่าต่างๆลงไปเราก็มาดูกันเลยแทนค่านะคะแทนค่า P ก่อนเนาะฝั่งนี้ก่อนค่า P 2เป็นเท่าไหร่เอ่ย P 2โจทย์ให้มาเป็น2 PA นั่นเองก็คือ2บรรยากาศหรือมันเป็น2เท่าของความดันบรรยากาศหารด้วย P 1 P 1คือ1ใช่ไหมคะ1บรรยากาศหรือ1เท่าความดันบรรยากาศเท่ากับโล2ก็เป็นค่าที่ต้องการหา
หารด้วยโล1เท่ากับ 1.3 นั่นเองคูณกับ t ใช่ไหมคะ t t 2เป็นเท่าไหร่เอ่ย127ถามว่าแทนได้ไหมคะระวังนะคะยังแทนไม่ได้เพราะว่าทำไมคะต้องเป็นหน่วยเคลวินเท่านั้นเพราะฉะนั้น t 2ถ้าเราจะแทนต้องเป็นยังไงคะต้องบวก273เข้าไปนั่นเองค่ะพี่ก็จะได้ว่า t 2จะเท่ากับ127บวก273ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ400เคลวินนั่นเองทันมาที่1เช่นเดียวกันก็ต้องเป็น27บวก273ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ300เคลวินนั่นเองเพราะฉะนั้น T2 ส่วน T1 ก็ต้องเป็น400ส่วน300นั่นเองค่ะทีนี้เราก็แค่ทำการแก้สมการหาค่าโล2ค่ะแต่ตรงนี้พี่ขอตัดศูนย์ไปก่อนเนาะแล้วก็ย้ายข้างใช่ไหมคะก็จะเป็นตรงนี้ก็ตัดกันเนาะจะเป็น2คูณ 1.3 คูณ3หารด้วย4นั่นเองซึ่ง2กับ4ตัดทอนกันตรงนี้เหลือ2จะได้เป็น 3.9 หาร2ซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่คะ 1.95 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นความหนาแน่นในสภาวะที่2หรือในสภาวะที่อุณหภูมิ127องศาเซลเซียสความดัน2บรรยากาศมีค่าเป็น1.95 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งตรงกับช้อยที่3ในข้อนี้จึงตอบข้อที่3นะคะทันนะคะโอเคเราก็มาดูสรุปกันนิดนึงค่ะให้น้องๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นในข้อนี้โจทย์ถามหาความหนาแน่นที่สภาวะตรงนี้ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าโจทย์ได้ให้มา2สภาวะอีกละแสดงว่าต้องเป็นการเปรียบเทียบถูกไหมดังนั้นพี่จะเขียนข้อมูลที่รู้ลงไปก่อนก็จะได้ T1 เท่านี้ P1 เท่านี้และโล1เท่านี้ส่วนที่2 P2 เราก็ได้มาแต่โล2คือค่าที่ต้องการหาซึ่งถ้าเราสังเกตตัวแปรดีๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงกฎของกราฟใช่ไหมคะจาก PV เท่ากับ NRT N เท่ากับ M เล็กส่วน M ใหญ่เมื่อย้าย V มา M ส่วน V มันคือความหนาแน่นหรือค่าโล P ก็จะเท่ากับโล RT ส่วน M จากนั้นน้องๆก็จะเห็นว่าค่า R กับค่า M เป็นค่าคงที่ P จึงแปรผันตามโล T ก็จะได้ความสัมพันธ์นี้มานั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะทำการแทนค่าลงไปใช่ไหมคะก็จะได้ในลักษณะนี้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือการแทนค่าของอุณหภูมิอุณหภูมิในเรื่องของกฎของก๊าซย้ำเสมอเลยต้องเป็นหน่วยเคลวินเพราะฉะนั้นพี่จึงแปลงหน่วยทั้งที่1และที่2แล้วก็ค่อยนำไปแทนค่าค่ะแล้วก็ทำการแก้สมการคิดเลขออกมาจะได้ว่าโล2มีค่าเป็น 1.95 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองในข้อนี้นะคะจึงตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะนี่ใหม่เราเป็นเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็มาทำงานแล้วก็ทำงานถ้าเลยไม่ได้เราจะมาจำเป็นเลยจำเป็นเดียวเลยตอนที่คืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คือลืมไปเลยเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น